สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสนะครับเจ้าเก่ามาอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาแก้งานโลงานเดี๋ยวเปิดก่อนโลเพราะว่ามันต้องปรับใหม่ปรับเพื่อให้มันเข้ากับฐานก็เดี๋ยวโลเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่โลมันก็ทำต่อไม่ได้อีกอย่างคือโดนไล่ที่แล้วทางนี้เดี๋ยวงานใหญ่ๆก็จะขึ้นเดี๋ยวผมจะได้เริ่มใหม่เลยอันนี้เป็นการปรับรอบที่2รอบแรกปรับไปแล้วเท่านี้รอบ2เดี๋ยวเพราะมันปรับเพราะว่าต้องเอาไอ้ตัวหัวเนี่ยไปทาบกับตัวฐานเพราะว่าถ้าไม่ทาบกับตัวฐานบางทีมันจะไม่เท่าแล้วก็ไม่เข้ากันก็ต้องยอมแก้ครับเพราะว่าถ้าไม่แก้มันก็เพี้ยนแล้วก็มันก็ต้องปรับโครงอะไรใหม่ด้วยนิดนึงดัดเหล็กใหม่เพราะว่าถ้าไม่ทำเหล็กใหม่มันก็จะขาดเกินๆก็ดีคือผมจะได้ทำให้ดูเห็นโครงสร้างมันด้วยเพราะว่าที่แรกขึ้นมามันไม่เห็นโครงเดิมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นถ้าถ่ายตั้งแต่ต้นมันจะเห็นโครงสร้างเดิมเช่นไอ้พวกโครงเหล็กหรือว่าคอร์สเครื่องหมายบวกอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้พวกนี้คือเขาเรียกว่าคอร์สมันเป็นลักษณะเครื่องหมายบวกอันนี้จะไม่เห็นชัดนะติดไว้เพื่อการดินร่วงเพราะว่าการดินร่วงการดินร้าวหลายอย่างครับนี่ผมขอเท้าความนิดนึงว่าไอ้หัวเนี่ยเอาไว้ที่ไหนคือเอาไปติดตั้งในฐานเพื่อไอ้ฐานที่ใช้วางพวกสัตว์หิมพานต์อะไรพวกนี้ประดับพระเมรุในหลวงเดี๋ยวก็คงได้เห็นว่าลักษณะฐานมันเป็นยังไงคล้ายๆฐานเขามอแบบตามเขามอนึกภาพพวกเวลาเขาวางบอนไซอะไรพวกนั้นแหละนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเขามอแม่งไม่ปันหายมันรู้ใครไปไหนหยิบกันมั่วหมดไม่พงไม่ปันหายไปอันละไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรขนาดสลักชื่อไว้เนี่ยบางทีแก้งานก็ต้องหยุดไปพักหนึ่งทำใจก่อนแก้งานมันเรื่องใหญ่บางทีต้องทำใจครับบางทีทำไปจะเสร็จอยู่แล้วแม่งให้มาแก้ก็ทำใจครับผมเป็นลูกน้องเขาแต่ถ้าอยู่ข้างนอกผมเป็นอาร์ติสติดแตกศิลปินเปิด oh, no.ไม้ปั้นใหญ่หายแต่มีอันเล็กมาวางไว้มารวมไข่วางไว้มั่วหมดต้องเดินหาเอาที่นี่มันต้องสลักชื่อไว้ที่ตูดที่ด้ามไม้ปั้นผมก็สลักนะแต่ไม่รู้ใครแม่งไปลบหรือเปล่าไม่รู้หายไปอันหนึ่งหาไม่เจอมีแต่อันที่คล้ายๆเครื่องมือทำมาหากินรักษาดีๆห้อยคอไว้เลยก็ได้เจาะรูที่ด้ามแล้วก็ห้อยคอไว้ไม่จะได้ไม่หายตอนนี้เวลา8โมงกว่าผมชอบมาทำงานตอนเช้าเพราะว่ามันเงียบมันไม่มีเสียงอะไรนอกจากเสียงนกร้องมันทำให้มีสมาธิพอสายๆไปแล้วคนมันจะเริ่มเยอะเว้ยแล้วก็เริ่มวุ่นวายเริ่มเสียงดังใครที่เข้ามาดูใหม่คือผมจะเท้าความตัวผมไปฟังคือผมเป็นที่
ที่ชื่อช่องว่าเพื่ออาร์ติสเพราะว่าผมเป็นอาร์ติสผมเป็นศิลปินแต่ในความเป็นศิลปินอยู่ผมก็เป็นลูกจ้างลูกน้องเขาด้วยเวลาอยู่ที่ทำงานผมก็ต้องฟังคำสั่งเขาแต่เวลาอยู่ข้างนอกผมแม่งติดแตกเป็นศิลปินเนี่ยก็ดูพอแงะออกพอแงะออกเดี๋ยวพอแงะดินออกหมดแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างของมันโครงสร้างมันคือเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กสี่หุ่นแล้วก็ผูกด้วยคอร์ดคนเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มวุ่นวายแล้วเดี๋ยวต้องรีบทำแล้วก็เอาไปใส่ปรับใหม่เดี๋ยวมาดูมันจะมีโครงสร้างเหล็กอยู่ถ้างานใหญ่ๆก็ใช้เหล็กหนาหน่อยทำโครงสร้างเพราะว่าเดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวดินมันร่วงดูโครงสร้างมันเป็นหัวม้าแล้วก็เดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปดีกว่าเดี๋ยวคงต้องถอดได้นี้ออกด้วยเพื่อปรับแบบใหม่หรือไม่ก็อาจจะไม่ต้องถอดเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คลิปนี้จะพอคิดนะพระเมรุมาตรเรียลิตี้รอยศิลปินเปิดอาร์ติสติดแตกทำงานดีแก้ทั้งชาติทำงานประจำต้องแก้ครับอยู่ที่ทำงานไม่ใช่ติดไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าโอเคครับเดี๋ยวมาต่อขั้นตอนอื่นกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นฐานที่จะเอาไอ้หัวสิงมาแปะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันจะได้นึกภาพกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงพอเห็นภาพแล้วนะคือในช่วงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไอ้หัวมันดาหัวสัตว์ทั้งหลายมาแปะแต่ปั้นแยกมันไม่ได้เพราะมันไม่เวิร์คเพราะเราไม่รู้สัดส่วนว่ามันควรจะเท่าไหร่เดี๋ยวคุมไว้ก่อนเดี๋ยวดินแม่งแข็งเดี๋ยวต้องแงะโครงเหล็กออกก่อนเพราะผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงเดี๋ยวแงะออกก่อนเออพี่เขาไม่ได้ใช้ไอ้นี่ใช่ไหมเขาก็ใช้ในนี้แหละแต่เขาเอานี่ออกเอานี้ออกอย่างเดียวใช่ป่ะครับใช่แต่เขาก็เอาแต่แผ่นนี้มาอ๋อเขาก็วางให้มันได้เหมือนครับเดี๋ยวให้พวกน้องๆปั้นสรุปคือไม่ต้องแงะออกแต่แงะแค่แผ่นข้างหลังนี้ออกเพื่อที่จะไปแปะเดี๋ยวแงะออกก่อนใช้เลื่อยตัดได้ครับเดี๋ยวทีนี้ก็มาเงี้ยอันนี้ออกก่อนต่อแล้วก็โยกโอเคยุทธการแยกชิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวก็ขั้นตอนต่อไปทีนี้เดี๋ยวก็ลองเอาไอ้อันนี้มาวางผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาวางยังไงฮะตอนเขาวางผมไม่อยู่อย่างนี้มั้งอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้มันก็ต้องดัดไอ้โครงเนี่ยขึ้นมาดัดมือนี่แหละเอ้ยอะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะผมเดาเอาเพราะตอนก็ทำกันผมไม่อยู่เดี๋ยวต้องรอคนที่เขาขึ้นไปแล้วอ่ะคือผมไม่รู้อ่ะว่าเขาวางยังไงเดี๋ยวผมอาจจะอย่างนี้ก็ได้จริงเวลาดัดเหล็กอะมันมีไอตัวที่ใช้ดัดตัวเฉพาะแต่พอดีผมขี้เกียจแล้วเหล็กมันไม่หนามากใช้มือได้ทำไมอะเดี๋ยวมันไม่เข้ากันมันท่ากันที่เลยครับ
อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทำแม่งไปก่อนเดี๋ยวผมหาไม้ปั้นก่อนทวงไม้ปั้นคือไม่รู้หายไปไหนนะครับเดี๋ยวทีนี้ลงมาขึ้นเลยดีกว่าแบบช้างแบบปวดช้างขึ้นไงวะเนี่ยไม่เคยปั้นช้างเลยดิเดี๋ยวต้องเชื่อมเหล็กต่องวงขึ้นมาก่อนเดี๋ยวต้องแกะคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมงวงขึ้นมาใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมงวงช้างเลยดีกว่าพอดีเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นช้างไม่ใช่สิงแล้วเดี๋ยวมาเชื่อมดีกว่าเชื่อมเหล็กก็งวงช้างก็น่าจะโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้ายังไงก็ไม่น่าจะต้องแก่แล้วมั้งเดี๋ยวก็ทีนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็มาขึ้นดินกันต่อดีกว่าหลังจากเชื่อมงวงไปแล้วนี่ก็มาใส่ดินเดี๋ยวเทน้ำให้นี่มันเย็นนิดนึงร้อนเห็นไหมครับร้อนควันขึ้นเลยน่าจะได้อยู่ใส่คอร์ดไปก็ยังร้อนอยู่นะต้องระวังเดี๋ยวมือแหบเดี๋ยวโปะดินไปก่อนทำงานคนเดียวชีวิตติดแตกแล้วไม่มีใครช่วยขอความช่วยเหลือแม่งชิ่งกันหมดตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดเดี๋ยวจากช้างจะกลายเป็นตัวเหี้ยแล้ววะเนี่ยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนไปหมดตอนนี้เที่ยงกว่าคือเป็นช่วงตอนเที่ยงเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบทำงานเพราะว่าที่ทำงานมันเงียบแม่งแดกข้าวกันหมดมันเลยเงียบเดี๋ยวบ่ายพอเริ่มบ่ายกว่าแม่งก็จะเริ่มเอะอะโวยวายกันอีกดีก็ขึ้นไว้เดี๋ยวก็ขึ้นอะไรเรียบร้อยแล้วก็ให้คนอื่นก็มาแต่งเนาะขึ้นไว้เฉยๆช้างอะไรวะช้างน้ำเป็นทำไมถึงเปลี่ยนจากช้างเป็นสิงอันนี้มันก็แล้วแต่คนออกแบบพอดีคนออกแบบเขาจะเอาสิงไปทำเองแต่หนูไม่ทำเองทุกอย่างเลยคนออกแบบกลายเป็นว่างานตอนนี้ไม่ทำถวายในหลวงก็ถวายคนออกแบบจริงๆงานในหลวงมันควรจะเป็นงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมสามารถทำได้โดยไม่ถูกจำกัดทางฝีมือแต่นี่กลายเป็นว่าคนออกแบบเขาคุมเองทุกอย่าง
ป็นงานที่ทำถวายคนออกแบบก็ไม่ได้ถวายในหลวงเหมือนช้างอย่างวะเหมือนฮิปโปผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวก็มาให้พวกให้คนออกแบบมาปรับอีกทีผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเจ้าของงานไม่ใช่ผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันเปลี่ยนจากสิงเป็นช้างเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาทุกอย่างเลยเดี๋ยวไงก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าก็ถ้าสนใจผลงานผมก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับแค่นี้กันครับสวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์เย้